สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเทสก่อนโอเคกับกุ๊ปโพลิซีซีรีส์เรื่องง่ายๆนะครับที่ผมใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเพราะว่าทำวิดีโอออนไลน์แล้วคนฟังเกิน15นาทีมันดูน่าเบื่อนะครับทิปนี้เป็นทิปง่ายๆในการใช้งานกุ๊ปโพลิซีสำหรับการใช้งาน Risk Group นะครับแล้วก็การตั้งค่า Security Option ให้เป็นประโยชน์นะครับผมสุทธิพันธ์พัชสอนเป็น MVP Windows and Devices for IT ครับเป็น Owner นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง mvpskill.com ด้วยก็หลังจากวันนี้ไปถ้าเจอในบทเรียนนี้แล้วก็สงสัยหรืออยากจะช่วยกัน contribute ก็มาเจอกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ครับ mvpskill.com ถัดไปครับทบทวนกันก่อนว่า Group Policy Object คืออะไรนะครับ Group Policy Object นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า GPO นะครับเป็นฟีเจอร์ที่มากับแถมมาฟรีกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft อยู่แล้วมีอยู่ทั้ง Client แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับโดยมีจุดเด่นก็คือช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการปรับแต่งควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือผู้ใช้นะครับหรือ user ทั้งคอมพิวเตอร์และ user เนี่ยโดยช่วยกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆเช่นค่าความปลอดภัยค่า Registry ค่า Serviceหรือการสั่งเปิดปิดการทำงานอินเทอร์เฟซในส่วนที่เราต้องการบังคับใช้ได้จากส่วนกลางนะครับถ้าเป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะพาไปดูไอ้เจ้าเครื่องไคแอนพวกนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องไคแอนที่อยู่ในระบบโดเมนนะครับเนี่ยคือตัวคูปโพลิซีนะครับเราจะเห็นว่าปกติแล้วบนเครื่องไคแอนนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับมีการเซตติ้งมีการใช้งานการเข้าถึงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ย Personalized Account นะครับเนี่ย System ต่างๆไอ้ตัวปุ่มต่างๆที่คุณเห็นอยู่เนี่ยแหละครับคุณสามารถบังคับให้มันปิดก็ได้เปิดก็ได้จากตัว Group Policy นะครับอะไรที่คุณเห็นอยู่เป็นปุ่มเป็นหน้าตาเป็นจอซ้ายขวาหน้าหลังที่โผล่เข้ามานะครับอยู่ในคอนโทรลพาเนลอย่างเงี้ยคุณสามารถบล็อกได้หมดเลยว่าจะให้ user log in เข้ามาแล้วใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้นะครับก็อันนี้คือการความสามารถของ Group Policy ที่มาบังคับ Computer Object หรือ User นะครับในการเข้าใช้งานทีนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งาน Group Policy ที่เป็นประโยชน์อยู่อันนึงครับก็คือ Group Policy ที่เรียกว่าRisk Group นะครับตัว Risk Group เนี่ยมันออกแบบมาให้ผมท้าความปัญหาก่อนนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเรามี user ใน A เนี่ยมาเข้าใช้งานเครื่องนี้นะครับโดยทั่วๆไปเราจะให้สิทธิ์เขาเป็นแค่ user ไม่ได้เป็นแอดมินเครื่องเขาก็จะตั้งค่าได้บางส่วนนะครับไม่ได้ตั้งค่าได้ทั้งหมดส่วน user B นะครับเข้ามาเป็น user ในโดเมนเนี่ยเวลาเขาเข้ามาใช้งานเครื่องเขาก็จะได้สิทธิ์ที่เป็นในระดับ user เท่านั้นนะครับในการตั้งค่าที่ระดับโดเมนโดย default นะครับโดเมน user ก็ไม่สามารถปรับแต่งค่าอะไรใดๆก็ตามเหมือน local admin นะครับผมก็พาไปดูก่อนเนี่ยอันนี้คือผมล็อกอินมาด้วยโดเมน user นะครับเขาก็โดย default เนี่ยนะครับเวลาเขาล็อกอินเข้ามานะครับเขาก็จะตั้งค่าได้บางส่วนเนี่ยครับสมมติเขาจะตั้งค่า IP เนี่ยเขาจะไม่สามารถตั้งค่า IP address ได้เพราะว่าจะถูกล็อกสิทธิ์ไม่ถึงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความสามารถโดยทั่วๆไปนะครับก็ทำให้ user เนี่ยไม่สามารถปรับแต่งอะไรที่สนได้มากทีนี้ถ้าเราต้องการจะปรับแต่งได้นะครับเราก็ต้องมีสิทธิ์เป็น local admin เครื่องถูกไหมครับในการที่จะมีสิทธิ์เป็นโลคอลแอดมินเครื่องนะครับก็โดยทั่วๆไปนะครับผมจะพาไปดูก่อนว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับจะมีกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรียกว่าแอดมินิสเตเตอร์นะครับเป็นแอดมินิสเตเตอร์อยู่ใน local user นะครับกับ group นะครับ
กรุ๊ปแอดมินิสเตอร์เนี่ยจะใหญ่ที่สุดในเครื่องจะเห็นได้ว่าคนที่นะครับมีสิทธิ์เป็นโดเมนแอดมินกับแอดมินโลเคอลนะครับจะได้สิทธิ์เป็นแอดมินิสเตอร์ในเครื่องทีนี้เกิดในแพ็กทิสประจำที่เราใช้งานที่ผมอยากจะแชร์นะครับก็คือว่าโดยทั่วไปในองค์กรนะครับเราก็จะมีพนักงานคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเฮลเด็กคอยไปซ่อมเครื่องคอยไปช่วยยูเซอร์แก้ปัญหาต่างๆนานาถูกไหมครับทีนี้ยูเซอร์คนนี้แหละครับเวลาเขาเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยบางทีเขาต้องการสิทธิ์ที่เป็นโลคอลแอดมินนะครับแล้วเราทำไงดีครับมีอยู่สองแบบก็คือให้สิทธิ์เขาให้ยูเซอร์พาสเวิร์ดในระดับโดเมนไปหรือว่าจะให้ตัวเขาเองเนี่ยไปล็อกอินที่ไหนก็ได้เป็นยูเซอร์ในระดับโลคอลแอดมินได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะบังคับใช้อันนี้ก็คือใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Restrict Group ที่มีอยู่ในกรุ๊ป Policy สิ่งที่ผมจะทำก็คือนะครับผมจะตั้งค่านะครับให้คอมพิวเตอร์ Object ทุกเครื่องเลยนะครับนะครับให้คอมพิวเตอร์ด้านที่เป็น Client เนี่ยครับคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับผมจะตั้งค่าให้เขามี User Z นะครับไปเป็นอยู่ในกรุ๊ปโลคอลแอดมินโดยอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวจะมี user set โผล่เข้ามาทีนี้ด้วยความที่คอมพิวเตอร์เราเยอะนะครับเราทำทีละเครื่องก็คงไม่ไหวถูกไหมครับมานั่ง add user เข้าไปเนี่ยก็คงจะเหนื่อยมันมีออปชันที่เรียกว่า restrict group นะครับสามารถช่วยเราได้ทีนี้ก่อนอื่นผมสร้าง user ที่ชื่อว่า user set ก่อนละกันนะครับไปที่ tool ad user computer นะครับตอนนี้ผมยังไม่มี user set เลยนะครับผมก็สร้าง user set ขึ้นมาก่อนว่าเขาเป็นสร้าง OU ก่อนละกันว่าเขาเป็น Heldex นะครับจากนั้นผมก็สร้าง user set นะครับตั้ง password ไปuser คนนี้ก็มีสิทธิ์เป็นแค่โดเมน user ธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่ผมจะทำให้ user คนนี้เพราะไปเป็น member ของlocal admin ของเครื่องนี้ให้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องไปตั้งค่า group policy ครับ group policy ก็เข้าได้จาก tool แล้วก็ group policy management นะครับผมสร้าง group policy ขึ้นมาก่อนนะครับชื่อว่า restrict group อย่างนี้ดีไหมครับheldex ละกันกรุ๊ป policy นี้นะครับผมระบุจะใช้ฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่เรียกว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ object นะครับ computer configuration แล้วก็ window setting นะครับ security setting แล้วก็ restrict group ครับช้าๆนะครับดูด้วยกันก่อนผมใช้ออปชันที่เรียกว่าไปที่ computer config นะครับไปที่ window setting security setting แล้วก็ restrict group จะเห็นได้ว่าด้านขวามือของ restrict group เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับให้คลิกขวาเลือก add group ครับตรงนี้ก็ยังเป็นบั๊กอยู่นะครับพอเลือก add group เนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยครับว่า administrator เติม s ด้วยนะครับเป็น group enter เข้าไปครับจะเห็นได้ว่ามันมีออปชันให้เราใส่ member ครับเราใส่ไปเลยว่า group member ของ group เนี่ยเป็นใครบ้างผมใส่ user z นะครับผมเบราว์ไปดีกว่าแล้วก็เช็ค user z นะครับคนนี้แหละจะไปเป็น member ของกลุ่มที่เรียกว่า administrator โดยอัตโนมัตินะครับนี่ apply เสร็จนะครับ apply เสร็จแล้วผมก็ลิงก์กรุ๊ป policy นี้ไปที่ computer object ที่มีอยู่นะครับผมก็หาก่อนว่าคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันอยู่ใน OU นี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนว่าคอมพิวเตอร์ออบเจกต์ที่เป็น Windows 10เนี่ยนะครับอยู่ใน OU ไหนนะครับอยู่ใน OU Desktop ครับผมก็จะลิงก์กรุ๊ป policy ไปที่ OU Desktop นะครับไปที่หน้ากรุ๊ป policy management ก่อนนะครับไปที่ Desktop แล้วก็ลิงก์ existing group policy นะครับผมก็เลือก Heldex ครับเรียบร้อยครับหลังจากที่ผมแอปพลายไปแล้วนะครับกรุ๊ป policy อันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเรารีสตาร์ทเครื่องนะครับผมก็ทำการรีสตาร์ทกรุ๊ป policy ทีหนึ่งนะครับรีสตาร์ทเครื่องทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัว user set เนี่ยจะได้สิทธิ์เป็น local admin ของเครื่องนั้นจริงไหมนะครับตามที่ก
Group Policy ที่เราสั่งครับกลับไปที่เดโมแล้วก่อนนะครับซีนาริโอนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการที่เกิดคุณต้องการจะควบคุมการเข้าถึงเครื่องปลายทางนะครับโดยที่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณต้องการจะให้เฮลเด็กเนี่ยมีสิทธิ์ไปซ่อมเครื่องได้โดยที่การที่เฮลเด็กมีสิทธิ์ไปซ่อมเครื่องได้เนี่ยมีการพิสูจน์ตัวตนได้ด้วยว่าเป็นยูเซอร์เฮลเด็กคนไหนในการเข้าไปทำอะไรในเครื่องนะครับก็จะเป็นแพ็กที่ดีเวลาที่คุณต้องการจัดการไคลเอนต์จำนวนเยอะๆในระดับเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับคุณก็สร้างกรุ๊ปเฮลเด็กซ์เข้าไปแล้วเอากรุ๊ปเฮลเด็กซ์เนี่ยไปเป็นเมมเบอร์ในแอดมินิสเตอร์กรุ๊ปนะครับจากนั้นเวลาที่ยูเซอร์ต้องการความช่วยเหลือนะครับแทนที่คุณจะต้องหายูเซอร์ไอดีกลางๆเพื่อไปแชร์กันใช้งานนะครับก็ไม่ควรนะครับก็ให้ยูเซอร์แซดเนี่ยมีสิทธิ์ไปเลยทีเดียวแล้วก็เขาก็จะได้มีสิทธิ์ในการดูแลเครื่องที่ดีขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยก็ยังพิสูจน์ตัวตนได้เหมือนเดิมเอาละครับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ผมรีสตาร์ทกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองล็อกอินด้วยโดเมนแอดมินก่อนนะครับเพื่อไปดูว่ามีการสร้างยูเซอร์ขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้กรุ๊ปโพลิซีเนี่ยอาจจะต้องรอรีเฟรชนิดนึงนะครับเพราะผมใช้เครื่องที่เป็นเครื่องแล็บอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเท่าไหร่นะครับเอาละผมล็อกอินเป็นแอดมินเข้ามาเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนนะครับว่ามันโผล่ขึ้นมาจริงๆไหมปุ๊บนะครับไปดูกรุ๊ปนะครับไปดูแอดมินิสเตอร์นะครับอ้าวมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็เจ้า user set เนี่ยก็ไปเป็น local admin ของเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดสังเกตอีกอันนึงครับเดิมทีนะครับเดิมทีเครื่องนี้จะมี default administrator อยู่นะครับผมพาไปดูเครื่องอื่นมาละกันเครื่องที่ไม่โดนกรุ๊ป policy บังคับใช้นะครับเครื่องนี้เครื่องด้านซ้ายผม Windows 10 2นะครับเครื่องด้านขวาผม Windows 10 1จะเห็นได้ว่าเครื่องนี้เครื่องซ้ายมือผมเป็นเครื่อง default ที่ยังไม่ได้โดนกรุ๊ป policy บังคับใช้โดย default Windows นะครับที่ Joy Domain เนี่ยเขาก็จะมี local admin นะครับพอ Joy Domain เสร็จแล้วจะมี local admin เพิ่มจะมี local admin เป็นใครบ้างนะครับดูนะครับมี administrator นะครับมี domain admin นะครับทีนี้พอผมเปลี่ยนไปเป็นนะครับ user set ปุ๊บมันโอเวอร์ไรต์ไปเลยเห็นไหมครับข้อดีเรื่องนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดผมวันดีคืนดีผมแอบเอา user อื่นใส่เข้าไปเช่นผมเป็นเฮลเด็กแล้วผมอยากจะโกงนะครับผมก็เอา user ที่ผมรู้จักทำไม่ดีมีร้ายก็แอบเข้าไปให้เป็น local admin นะครับทุกครั้งที่คุณรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็user เนี่ยก็จะหายไปผมลองแอบนะครับuser a นะครับผมลองให้ user a เนี่ยเป็น local admin ด้วยนะครับแล้วก็อ้าว asset deny อีกนะครับผมไม่มีสิทธิ์ add group เข้าไปก็คอนเซปต์ก่อนเอาคอนเซปต์ก่อนก็คือว่าตัวเนี้ยนะครับสิทธิ์ของมันเนี่ยจะเป็นการ override user เดิมที่มีอยู่นะครับก็ทำให้ความปลอดภัยในการใช้งานจัดการโลคอลแอดมินเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวค่อนข้างปลอดภัยนะครับเอาละอันนี้เป็นฟีเจอร์ข้อดีของการบังคับใช้แอปพลายใช้ไอตัวโลคอลแอดมินจากออปชันที่เรียกว่า Risk Stick Group นะครับคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อื่นๆได้อีกทีนี้จากหัวข้อนะครับผมพาไปดูอีกอันนึงที่อยู่ใน Local Policy แล้วก็ Security Option ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดคุณอ่านSecurity Option ดูดีๆนะครับมันมีอีกหลายฟังก์ชันและฟีเจอร์เลยที่เอามาเรียกว่าทำการ Hardening เครื่องนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำก็คือ Disable Guest นะครับ Guest Account ผมก็ทำการ Disable ไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ให้ใช้ Microsoft Account ด้วยนะครับ Block นะครับ User ไม่สามารถ Add Microsoft Account ได้นะครับผมก็ให้ user เขาใช้งานได้เฉพาะ local environment เท่านั้นนะครับแล้วก็
อันนี้เป็นการถือเป็นการแอดมินเครื่องนะครับนะครับอันนี้อีกการที่ใช้บ่อยก็พวก Do Not Display Last Username ที่ผมบังคับใช้ในระดับโดเมนไปแล้วนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเราก็มาเดโมเรื่องการใช้ Restrict Group นะครับหมดจากนี้ไปนะครับก็ไปเจอกันได้ที่หน้าเว็บ mbpsq.com ก็หวังว่า15นาทีนี้คงเป็นประโยชน์เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ